กบและเขียดสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเปรียบเทียบเป็นดั่งเครื่องมือวัดฝนของธรรมชาติเนื่องจากปกติกบและเขียดจะส่งเสียงร้องก่อนฝนตกทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เขียดแล้วกบภูเขาชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องสะท้อนความสมดุลทางธรรมชาติทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงเพาะขยายพันธุ์เขียดแล้วทรงให้จัดแนวเขตสงวนพันธุ์เขียดแล้วห้ามตัดไม้ทำลายป่าหรือเผาป่าเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์เขียดแล้วตามธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของแมลงที่จะเป็นอาหารตลอดจนศึกษาวิธีเพาะพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยสองมือของพ่อนี้ทำให้ป่าไม้ภาคเหนือสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ด้วยกระบวนการธรรมชาติ